Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับทาง Facebook Fanpage วันนี้มาดึกนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยมาช้าเลยก็สวัสดียังเป็นทางการนะครับวันนี้มาตอบคำถามที่ถามไว้ที่ให้ทุกท่านถามไว้เนาะก็มีคำถามที่น่าสนใจหลายๆท่านนะเป็นประโยชน์ด้วยก็ถ้าใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะคุยกับผมนี่คุยได้ทางนี้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าจะมีปัญหาหลายครั้งที่หลายๆท่านอยากจะคุยด้วยแต่ว่าเราคุยกันไม่ได้ขออนุญาตตอบทางไลฟ์เลยละกันเนาะเดี๋ยวจะไล่คำถามให้ฟังนะครับคำถามน่าสนใจเยอะมากครับจริงๆผมก็อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ด้วยที่มาคอมเมนต์แล้วก็มาตอบในตัวในไหนฮะอินบ็อกซ์ของFacebook บัณฑิตกายภาพบัตรนะครับแล้วก็ LINE ของเราด้วยนะเราก็ถามอยู่นะครับตอนนี้เราออนไลน์2ช่องทางนะครับทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook นะครับสะดุดไหมฮะสัญญาณชัดไหมครับสวัสดีทุกท่านนะครับทาง TikTok มาแล้วทาง TikTok ได้อยู่เนาะสะดุดเหรอครับสวัสดีนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับทาง Facebook Fanpage ผมจะเอาปักหมุดออกเดี๋ยวผมจะตอนนี้สามารถถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามของทางแฟนเพจที่ทิ้งไว้เดี๋ยวจะมาตอบเผื่อใครที่มีอาการตามนี้ก็จะใช้ได้แบบเดียวกันเลยนะโอเคเฮ้จริงๆตั้งใจว่าอาทิตย์หนึ่งจะเข้ามานั่งคุยกันแบบนี้เนาะเพราะทุกครั้งเวลามาไลฟ์เราก็จะสอนเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีอยากจะมาเจอกับแฟนเพจบ้างอยากจะมาคุยบ้างแต่ว่าถ้าจะให้โทรคุยทีละท่านน่าจะยาวดังนั้นมาคุยกันทางนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวทีนี้มาถามพอดีถามคำถามไว้บอกว่าใครที่อยากจะถามคำถามเกี่ยวกับอาการของตัวเองเนี่ยคร่าวๆนะจะตอบได้คร่าวๆนะครับมีคนถามเยอะมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องตอบก่อนเลยว่าพวกเนี้ยเราไม่สามารถจะฟันธงได้ถ้าเราไม่ได้ตรวจร่างกายเนาะถ้าถามแบบถ้าให้ข้อมูลได้เยอะเราก็จะตอบได้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าจะแนะนำคร่าวๆเนาะแนะนำคร่าวๆเบื้องต้นนะครับไม่ใช่เอาตามนี้เลยนะโอเคเนาะคุณอารีบอกว่ากระดูกคอ C5 C6 ทับเส้นประสาทรู้สึกตื้อหัวบ้านหมุนบางครั้งทำกายภาพดีขึ้นแต่ไม่หายขาดต้องผ่าตัดไหมจริงๆอันเนี้ยจริงๆ C สปายพวกเนี้ยหรือว่ากระดูกคอเสื่อมเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดนะครับถ้ามันไม่รบกวนหนึ่งเรื่องของการระบบประสาทเช่นมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือมันกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ต้องผ่าแต่ว่าถ้ามันรำคาญเบื่อแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะลองผ่าแต่ก็ต้องถามคุณหมอว่าหายไหมผ่าแล้วมันจะหายไหมด้วยนะครับอันนี้คือต้องคุณหมอด้วยคุณหมอก็อาจจะบอกว่า50-50หรือแล้วแต่ความประสบการณ์ของคุณหมอแต่ละท่านด้วยจริงๆดังนั้นคอเนี่ยกระดูกคอเสื่อมเนี่ยจริงๆไม่ได้ผ่าใน first priority จริงๆไม่ต้องเป็นปุ๊บผ่าปั๊บนี่ไม่ใช่ละอาจจะต้องทำกายภาพบำบัดหรือว่า conservative treatment อะไรออกกำลังกายดูแลร่างกายปรับโครงสร้างพวกนี้มันก็จะดีขึ้นอยู่นะโอเคต่อไปนะครับคุณเจ๊อิมบอกว่าคือป้าอยากรู้ว่าคนที่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนแก่กระดูกสันหลังเคลื่อนโดยไม่ทับเส้นแบบไม่เจ็บมีไหมอันนี้ตอบก่อนนะเพราะว่าคุณป้าล่ายยาวมากมีไหมคือมันทับแล้วมันไม่เจ็บอ่ะมันก็มีครับแต่ว่าวันดีคืนดีมันก็อาจจะเจ็บได้โอเคไหมเราไม่รู้ว่ามันทับหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ไปตรวจเนาะเราไม่ได้ไปสแกนดูเราไม่ได้ไปตรวจอะไรละเอียดจะถามว่ามันมีคนที่แบบเคลื่อนทับแต่ไม่แสดงอาการก็มีนะจะบอกว่ามีด้วยนะครับแต่ว่าพอนานไปโอกาสที่มันจะแย่ลงมันก็สูงนะครับป้าต่อนะหรือว่าเมื่อไหร่ที่มันเคลื่อนไม่ว่าจะทับเส้นไม่ทับก็จะต้องเจ็บร้าวลงขาทุกครั้งทุกคนเป็นแบบนี้ขอโทษความหมายของเราอยู่กับเขาให้ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะขอโทษนะคะคำถามนี้อยากรู้จริงๆนี่ก็คือมันเคลื่อนทับได้แล้วก็มันอาจจะไม่ปวดก็ได้แล้วมันอาจจะปวดก็ได้หรือพอมันเคลื่อนทับแล้วเราก็อยู่กับเขาได้ก็คือถ้ามันเคลื่อนทับจนทำให้ขาเราอ่อนแรงเราต้องผ่าตัดแล้วเราก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่อย่างนั้นไปก่อนนี้ผ่าตัดแล้วเนี่ยถามว่ามันจะกลับมาเป็นได้อีกไหมมันก็เป็นได้มันไม่ใช่ว่ามันจะหายขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างดังนั้น
ถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บมากไม่ได้อะไรมากก็พยายามดูแลตัวเองดีๆออกกำลังกายอย่าไปทำให้มันสุดอย่าไปทำให้มันเคลื่อนเยอะพวกนี้ก็จะได้นะครับป้านะโอเคเดี๋ยวขอตอบในเพจก่อนนะมันอยู่ไกลขอถามหน่อยค่ะปวดต้นคอด้านขวาลงมาบ่าร้าวลงแขนเป็นมานานแล้วไปหาหมอหลายที่หมอบอกว่าเป็นโรคเส้นปวดทั้งวันและจะปวดหนักตอนกลางคืนแต่บางครั้งมันย้ายไปข้างขวาที่ข้อศอกสรุปเป็นอะไรกันแน่หมอช่วยแนะนำหน่อยตอบเลยว่าไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่รู้เลยมันเป็นได้หลายอย่างมากเป็นที่คอเป็นกล้ามเนื้อก็ได้เป็นเส้นประสาทก็ได้เป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมก็ได้ต้องตรวจร่างกายหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นไม่ใช่กลุ่มพวกโรคพวกนี้เลยก็ได้นะครับดังนั้นแนะนำว่าต้องตรวจเพิ่มถ้าเผื่อเรารักษาแนะนำนะก็คือตรวจเพิ่มถ้ารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ต้องตรวจเพิ่มอีกเพื่อจะให้ชัดว่าเป็นอะไรนะครับจริงๆการตรวจมันจะจบที่1ตอนแรกเขาจะตรวจจะเป็นคลินิคอลคลินิคอลหมายถึงว่าตรวจตามปกติของเราเลยคุณหมอเจอคุณหมอซักประวัติตรวจร่างกายจับนู่นจับนี่ยกแขนยกขานิดๆหน่อยๆก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรระดับนึงแล้วนะครับเอ็กซเรย์เพิ่มเข้าไปอีกนะครับสเปเชียลเทสเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเห็นชัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ย 80% ชัดมากแล้วก็จะคอนเฟิร์มด้วย MRI เข้าไปอีกเท่านั้นเองแต่ว่าทุกเคสต้อง MRI มั้ยยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเราก็แค่รักษาตามนั้นถ้าอาการดีขึ้นก็จบแต่ว่าถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเขาก็จะรักษามากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าฟังจากนี้ก็คือเรารักษาแล้วมันก็ยังได้อยู่แต่ว่ามันก็จะมีวันที่หนักก็ต้องไปดูนะครับว่าเรารักษาถูกมั้ยเรารักษาแล้วมันเป็นยังไงพวกนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้ามันยังไม่จบก็ต้องไปหาสาเหตุให้เจอคุณหมอก็จะบอกได้ครับอันนี้เดี๋ยวมันต้องตรวจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวขออ่านในไลฟ์หน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงเดี๋ยวมีเวลา30นาทีอุ้ย 4:30 นแล้วเร็วมากเลยนะครับเวลามาไลฟ์เร็วจริงๆสวัสดีทุกท่านเลยครับเดี๋ยวนะมีคำถามอยู่นะเมื่อกี้เห็นแวบๆโอเคปวดส้นเท้าอะไรนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะอ่านจากตรงไหนได้นะโอเคคุณยานิกาบอกว่าอยากสอบถามว่าของแฟนมีอาการปวดฝ่าเท้าสองข้างเป็นมานานเป็นปีๆแล้วค่ะถามว่าอะไรครับมันไม่ได้ไม่มีคำถามเดี๋ยวนะคุณแฮปปี้นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะโรครองช้ำมีวิธีรักษาให้หายขาดไหมคะรองช้ำถ้ามันเป็นใหม่ก็คือทุกโรคนะถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันหายได้นะครับคือมันจะหายได้มันถ้าเราปล่อยให้มันเกินสักสามถ้ามันปวดตลอดนะเราเกิน3เดือนมันจะหายยากแล้วนะครับพอเกิน3เดือนมันจะเรียกว่าเรื้อรังพอเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นหายแต่ถามว่าหายขาดไหมหายขาดได้แต่เราต้องดูแลดีๆพวกนี้รักษาได้นะดูแลดีๆแล้วก็ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงพวกนี้ก็จะดีขึ้นอย่างน้อยๆเราก็อยู่กับมันได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันแย่มากๆมันเป็นมากๆเนี่ยมีหินปูนเกิดขึ้นมันก็จะยากขึ้นแหละสุดท้ายก็จะจบที่ผ่าตัดประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอยู่ที่ระยะอยู่ที่เฟสเลยนะโอเคทาง TikTok เรามี TikTok นะครับทาง Facebook ถ้าใครเล่น TikTok ฝากไปกดติดตามใน TikTok หน่อยนะผมกำลังหัดเล่นอยู่ลงคลิปด้วยส่วนทาง TikTok ถ้าอยากได้คลิปเต็มจริงๆคลิปเต็มเนี่ยจะอยู่ใน Facebook นะครับจะอยู่ใน Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับใครที่อยู่ TikTok สามารถไปตามคลิปทั้งหมดได้เลยนะใครที่ทำก็ทำได้เลยทำตามได้เลยคุณทัตติยานะครับเพื่อนอายุ50ยังวิ่งมาราธอนระยะสมควรไหมวิ่งมาราธอนอายุ50อัพวิ่งมาราธอน40โลสมควรไหมโอ้ถ้าวิ่งได้ก็วิ่งเลยครับผมชอบมากเลยคนออกกำลังกายคือจริงๆเนี่ยการออกกำลังกายถ้าเราออกตั้งแต่อายุไม่เยอะแล้วออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรายังทำเขาเรียกว่าการรักษาสภาพนะก็คือเราก็ยังทำได้เรื่อยๆเลยครับไม่มีปัญหาเลยนะนอกจากว่าพอมันอาจจะมีการบาดเจ็บซึ่งถ้าบาดเจ็บเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเลิกเล่นเลยเหมือนผมเนี่ยแต่ก่อนผมวิ่ง10โลนะฮะพอเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทวิ่งไม่ได้เลยไม่กล้าวิ่งเลย2โลนี่ผมก็รู้สึกตึงๆขาแล้วผมก็จะเซฟตัวเองแล้วไปเน้นพวกออกกำลังกายเป็นพวกนี่แหละที่สอนในเพจนี่แหละทำตามกันนี่แหละครับอยู่เนี่ยส่วนวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งได้ก็จะดีนะครับใครที่วิ่งอยู่แล้ววิ่งเป็นประจำแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาไม่เจ็บไม่อะไรก็วิ่งได้ไม่มีปัญหาเท่านั้นเองนะครับ
ก็วิ่งรักษาสภาพตัวเองไปเรื่อยๆโอเคมันไม่ขยับเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมาจาก YouTube เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นทำไมหายช้าจังเลยคุณอะไรนะคุณนกแฮดีไซน์อ่ะคือหมอนรองกระดูกทับเส้นมันก็คือภาวะเสื่อมอย่างหนึ่งนะครับภาวะเสื่อมอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ได้หายทันทีแต่ว่าอยู่ที่เราดูแลเขาดีไหมถ้าช่วงไหนที่แบบว่ามันเป็นเยอะมันก็จะเป็นมันจะแสดงอาการออกมาคือมันอยู่ที่การเคลื่อนทับอ่ะเนาะถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยมันก็ยากสุดท้ายก็จะต้องผ่าอยู่ดีแต่ว่าถ้าเผื่อเราดูแลไม่ให้มันเคลื่อนเยอะเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงมันก็จะลดการเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ไม่เป็นอีกนะครับจริงๆมันก็อยู่ได้พวกนี้ไม่มีปัญหาถ้านวดคลายเส้นบ่อยๆดีไหมถ้านวดคลายถ้าชอบก็ไม่เป็นไรครับนวดได้ถ้าชอบนะคือการนวดมันทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายแต่จริงๆอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องนวดเรายืดออกกำลังกายพวกนี้ก็โอเคถามว่านวดมีปัญหามันจะทำให้ผิดอะไรก็ไม่ผิดมันก็นวดได้มันก็ทำให้เรารีแลกซ์ทำให้เราสบายถ้าเราชอบนะเอนโดฟินก็หลั่งในสมองสารในสมองก็หลั่งมีความสุขเหมือนเราทำแล้วมีความสุขเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรได้อยู่ผมก็ยังชอบนวดเลยนะจริงๆก็ชอบไปนวดอยู่เหมือนกันขอบคุณมากขอบคุณครับยินดีครับคุณแม่เป็นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจมค่ะจะรักษาหายไหมคุณปทุมพรนะครับคุณแม่เป็นกระดูกสันหลังจมผมไม่เคยได้ยินคำนี้ขอโทษนะครับพี่อธิบายอีกทีมันน่าจะกระดูกสันหลังเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่แน่ใจคำว่าจมอาจจะเป็นศัพท์อีกแบบหนึ่งไหมคุณนนทิชาผมพยายามจะเปิดผมอ่านไม่ทันทำยังไงผมจะอ่านทันเดี๋ยวนะผมขอเปิดจอใหญ่ๆก่อนโทษนะครับวันนี้คือตั้งใจจะมาคุยกับแฟนเพจคืออาทิตย์นึงจะแพลนว่าจะมาคุยทุกครั้งพยายามจะไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับแต่จะน่าจะได้วันเสาร์ผมจะเซตเวลามาคุยให้แต่ก็เอาคำถามอยู่ในเพจเอาคำถามที่ถามแล้วก็เดี๋ยวเวลาโปรยก็มาถามได้นะครับจะพยายามเคลียร์ให้ตอนนี้เดี๋ยวผมดูนี่อ่านได้ละดูนะครับใน TikTok ด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งขออ่านใน Facebook อ่านไม่ทันขอโทษนะครับถ้าผมอ่านไม่หมดเดี๋ยวนะกระดูกแตกใช้เวลานานไหมกระดูกแตกใช้เวลาประมาณปกติเนี่ย6เดือนนี้กลับมาดีแล้วอยู่ที่ว่ามันแตกแบบไหนแตกแบบสมมติกระดูกมันเป็นงี้ใช่ไหมกระดูกเป็นงี้เนาะกระดูกเป็นงี้ถ้ามันแตกมันหักแล้วตัวที่มันหักมันแตกเป็นหลายเสี่ยงเงี้ยมันก็จะยากคุณหมอก็จะผ่าใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คือ6เดือนเนี่ยก็โอเคละ6เดือนนี้คือเดินได้แล้วนะจริงๆถ้าหมอผ่าปุ๊บนี้เดือนเดียวนี่ก็ติดดีละนะครับแล้วก็2เดือนก็จะเริ่มแบบเริ่มลงน้ำหนักเริ่มอะไร3เดือนก็ได้ดีมากแล้วนะครับ6เดือนนี้คือดีอยู่ที่ว่าตรงนั้นมันหักตรงไหนที่ข้อใกล้ข้อไกลข้อถ้ามันหักที่เป็นกระดูกเฉยๆเลยเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้ามันไปหักตรงบริเวณที่มันมีการเคลื่อนไหวร่วมด้วยก็จะยากขึ้นโอเคนะนิ้วแม่มือล็อกปวดจี๊ดๆชอบดูมากเลยได้ความรู้ขอบคุณมากเลยครับคุณรักไม่เท่าเข้าใจบอกว่าปวดหัวเข่าถ้านั่งจะต้องยืดจะค่อยๆเหยียดขาแล้วค่อยๆยืนค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูว่าเป็นเข่าเสื่อมไหมมีถ้าไม่ใช่เข่าเสื่อมก็จะเป็นเข่าอักเสบมีอาการปวดเอ็นกล้ามเนื้อถ้าเข่าอักเสบมันก็ยังหายง่ายถ้าเข่าเสื่อมนี่ก็ต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับผิวข้อมันจะเริ่มสึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวอ่านใน TikTok แป๊บนึงนะครับพี่เขาบอกให้อ่านเนาะนิดนึงนะคุณน้ำทิพย์บอกว่าเคยเป็นไหล่ติดได้ดู YouTube แล้วทำตามตอนนี้หายแล้วขอบคุณมากๆเลยโอ้ยินดีเลยครับทำบ่อยๆนะครับคือไหล่ติดน่ะจริงๆทำบ่อยๆมันดีนะแต่ต้องทำต้องสู้หน่อยนะครับหัวเข่าอักเสบต้องรักษายังไงเมื่อกี้เลยต้องถามว่าน้องอายุเท่าไหร่ถ้าอายุประมาณสักไม่ถึง30เนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ็นกล้ามเนื้อมันฉีกอะครับไม่รู้ว่าไปฉีกมาจากอะไรก็ถ้าช่วงที่มันอักเสบใหม่ๆคือพักใช้งานประมาณสัก 2-3 อาทิตย์มันน่าจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นคือต้องรักษาละนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันขาดมากขาดน้อยถ้ามันขาดมากมันก็จะดีขึ้นอยู่แล้ว
หลังจากนั้นถ้ามันเริ่มดีขึ้นมากเราก็ออกกำลังกายให้เข่าแข็งแรงไม่งั้นเราก็จะเจ็บอีกนะครับก็จะเป็นอีกปวดสะบักมานานรักษาแบบไหนปวดสะบักเกิดได้จากหลายสาเหตุที่คอก็ได้ที่หลังก็ได้นะครับที่ตัวสะบักเลยก็ได้นะครับกล้ามเนื้อสะบักก็ได้ดังนั้นต้องตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจนแล้วก็รักษาให้มันตรงนะตรงแขนมีปุ่มเป็นก้อนใต้ผิวหนังกดแล้วแป๊บๆตรงแขนมีปุ่มเป็นก้อนใต้ผิวหนังกดแล้วแป๊บๆต้องดูว่ามันเป็นตุ่มแบบไหนเนาะเป็นไขมันเป็นก้อนกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับต้องหาดูต้องเอามาดูเนาะโอเคอายุ46ปวดต้นคอเรื้อรัง10กว่าปีไม่หายนี่แหละนี่คืออาการเรื้อรังอาการเรื้อรังมันจะรักษายากนะครับอาการเรื้อรังจะรักษายากจริงๆนะเราต้องเริ่มจากว่าต้องทำใจก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับความรู้ครับทำความเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองพวกนี้ก็จะดีขึ้นถ้ามันเรื้อรังนะคือมันจะแย่ลงได้อีกด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยธรรมดามันจะทำให้เราอ่อนแรงแล้วก็ร้าวลงแขนรีบอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นเยอะๆอ่ะมาดูที่ Facebook ต่อนะครับคุณชื่อกวางบอกว่ากระดูกสันหลังคดแล้วปวดหลังมากควรรักษายังไงต้องถามงี้ก่อนนะกระดูกสันหลังคดนี่คดแบบไหนคดแบบจริงๆเลยไหมหรือว่าคดแค่แบบว่าที่เขาไปจัดกระดูกหรือคุณหมอเขาดูว่ามันไม่ตรงแค่นั้นน่ะมันจะมีคดอยู่2แบบนะครับถ้ากระดูกสันหลังคดจริงๆคือคดเลยนะเป็นตัว S เลยนะอันนั้นส่วนใหญ่จะไม่ปวดตอนเด็กๆแต่พออายุเยอะมันจะปวดพออายุเริ่มเยอะขึ้นพอปวดวิธีการคือเราก็นวดแก้อาการตรงนั้นเลยพอแก้เสร็จออกกำลังกายให้กระดูกสันหลังมันแข็งแรงแล้วก็หน้าท้องแข็งแรงพวกนี้มันก็จะช่วยพยุงแล้วก็ลดอาการปวดได้ด้วยพวกนี้ต้องทำเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ากระดูกคดแล้วมันไม่ใช่กระดูกคดแบบที่ผมพูดถึงเป็นตัว S อย่างเงี้ยแค่เอียงๆเฉยๆงี้มันก็เป็นภาวะของอาการปวดคอบ่าไหล่พวกนี้แหละก็คือต้องไปแก้ที่ตัวปัญหาของเขาเลยนะครับก็คือกล้ามเนื้อเลยนะอายุ40เป็นตะคริวที่ต้นขาหนีบควรทำอย่างไรยืดเลยครับยืดต้นขาหนีบนะก็วิธีการยืดไปดูคลิปใน Facebook ยืดต้นขาหนีบเวลามันเป็นตะคริวอะไรยืดตะคริวเนี่ยเกิดจากขาดน้ำพักผ่อนน้อยใช้งานเยอะไม่รู้ว่าใช้จากอะไรพวกนี้ก็เกิดได้หมดเลยนะครับคุณธนกิจนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ถ้าแบบนี้ก็คือมันจะเป็นกับตะคริวจะเป็นกับมัดที่เราใช้งานหนักๆเนาะเช่นคนที่เป็นตะคริวที่น้องเหมือนไปวิ่งไกลๆมาราธอนอย่างเงี้ยตะคริวขึ้นขาขึ้นมาบางคนขึ้นมาลำตัวมันขาดเกลือแร่บางตัวนะครับสวัสดีครับคุณจำลอง เมื่อกี้ถามว่าน้องอายุเท่าไหร่โอเคปวดหลังส่วนล่างปวดหลังช่วงเอวชาแล้วลงขาเวลานั่งนานๆเดินนานๆจะมีอาการเป็นหายๆอาการเดียวกันครับ follow ไปในเพจเลยครับเดี๋ยวจะสอนเรื่อยๆผมจะพยายามสอนอาการนี่แหละเน้นอาการปวดหลังครับแต่ว่ามันก็มีอาการอื่นคนมาถามเยอะจริงๆผมก็มีเกือบทุกอาการเลยนะปวดคอบ่าไหล่ผมก็มีนะครับคุณฮานามิบอกว่าปวดหลังทำตามคุณหมอทุกวันหายเลยดีเลยครับทำบ่อยแล้วก็ไม่ปวดก็ทำจะดีมากไม่งั้นมันก็จะกลับมาปวดอีกอยู่เหมือนกันนะครับคุณอรุณบีอรุณีเนาะปวดไหล่อย่างแรงร้าวลงแขนชาที่ปลายนิ้วอันนี้ก็ต้องเช็คกระดูกคอด้วยว่ามันเสื่อมไหมมันกดทับเส้นประสาทไหมถ้าคอไม่มีปัญหาก็ไปเช็คที่กล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาหรือไปเช็คที่ข้อไหล่ถ้าข้อไหล่มันมีปัญหาก็อาจจะมาจากข้อไหล่ก็ได้มีอาการแต่ว่าถ้ามีอาการชาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับต้องไปดูที่คอเนาะโอ้มันขึ้นไปอ๋อมันไหลขึ้นไปแล้วโอเคเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างกระดูกสันหลังคดกายภาพจะกลับมาปกติไหมคะเมื่อกี้พูดถึงกระดูกสันหลังคดเนาะกระดูกสันหลังคดเนี่ยถ้าเป็นตัว S ก็อยู่ที่ว่ามันคดมากคดน้อยแต่ทำกายภาพคือมันจะตรงมากขึ้นนะครับถ้ามันคดแค่5-7องศามันก็ตรงได้เลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันคดไป20องศาจะให้มันเหลือ0องศามันก็ยากแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ทำไว้ไม่ให้มันคดมากขึ้นนะครับอย่าไม่ถอดใจแล้วก็อยู่ยังไงไปมันก็จะคดเยอะขึ้นได้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นต้องบริหารตัวเองเนาะ
ปวดสะโพกร้าวลงขาจนชาไม่ว่าจะนั่งหรือเดินก็เจ็บต้องนอนตรงๆถึงจะดีขึ้นเป็นเพราะอะไรอู้ได้หลายอย่างเลยกล้ามเนื้อก็ได้หมอนรองกระดูกก็ได้เอาไปแล้วเดี๋ยวนะกล้ามเนื้อก็ได้หมอนรองกระดูกก็ได้นะครับคุณสุกัญญาเนาะผมช่วงผมเป็นนี่คือหมอนรองกระดูกอักเสบก็ได้ถ้าเป็นแบบขยับตัวไม่ได้เลยมันอักเสบมากๆเนี่ยก็ปวดอาจจะต้องใช้ยาในช่วงแรกในการรักษานะครับไม่ต้องกลัวเรื่องใช้ยาเนาะคุณหมอเขามองแล้วว่าเราจำเป็นต้องใช้อะไรเขาก็จะให้ใช้นะครับถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาแล้วก็ทำกายภาพออกกำลังกายพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคคุณสองพิจิกาบอกว่าขาไม่มีแรงก้าวขึ้นฟุตบาทไม่ได้แนะนำหน่อยท่าไหนดีต้องมาดูว่าขาที่ไม่มีแรงอ่ะมันเป็นจากอะไรก่อนเนาะจะได้แนะนำถูกว่าต้องท่าไหนนะครับก้าวขึ้นฟุตบาทไม่ได้เป็นที่ขาก็ได้นะครับคุณสองเป็นที่ขาก็ได้เป็นที่เข่าก็ได้เป็นข้อเท้าก็ได้ที่หลังก็ได้คือต้องแก้ต้องหาสาเหตุตรงนั้นก่อนเนาะพอหาสาเหตุได้เราก็จะรู้ว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับปวดหลังแล้วชาลงขาปวดหลังแล้วชาลงขาเป็นจากหลังก็ได้ครับตัวนี้ถ้าปวดหลังร่วมด้วยก็จะสงสัยที่บริเวณนั้นนะครับรู้สึกร้อนตึงที่ฝ่าเท้าฝ่ามือเกิดจากอะไรอ่ะร้อนตึงปวดตรงฝ่ามือฝ่าเท้าจริงๆเท้ากับมือเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับปลายประสาทของมือกับของเท้าอะครับส่วนใหญ่เขาจะสงสัยเส้นประสาททั้งสองฝั่งก่อนเนาะทีนี้เขาก็จะไปดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเกิดการติดขัดที่บริเวณข้อมือได้ไหมข้อเท้าได้ไหมที่ขาได้ไหมพวกนี้ครับจริงๆมีหลายโรคมากเลยเนาะต้องตรวจดูนะครับคุณพิสมัยดูอายุดูโรคประจำตัวพวกนี้ก็มีผลนะเบาหวานความดันพวกนี้ก็มีส่วนนะครับทำให้มีอาการได้อายุเยอะขึ้นเส้นประสาทเสื่อมเร็วอย่างเงี้ยนะครับก็มีได้คุณชมจันบอกว่าปวดบ่าบางครั้งมีอาการชาด้วยปวดบ่ามีอาการชากล้ามเนื้อก็ทำให้รู้สึกชาได้นะครับแต่ว่าให้เช็คเส้นประสาทก่อนวิธีการก็ไปเช็คที่คอถ้าตามในเพลทน่ะจะผมจะสอนวิธีการตรวจร่างกายก่อนเนาะแบบเช็คดูว่าเรามีปัญหาข้อไหมมีปัญหาที่เส้นประสาทไหมพวกนี้ครับเช็คก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเป็นตรงไหนถ้าเราเป็นปุ๊บเราก็จะทำได้ถูกต้องแล้วก็จะรักษาได้ตรงขึ้นนะครับคุณดวงดาวจันทร์โอ้มาจากลาวใช่ไหมครับ FC จากลาวก็หลายท่านเลยนะมีถามเข้ามาเยอะมากขอบคุณที่ติดตามมากนะครับโอเคเจ็บกล้ามเนื้อช่วงชายโครงบ่อยๆแก้ยังไงดียกอะไรไม่ยกอะไรหนักด้วยแค่นอนก็ผิดท่ากล้ามเนื้ออักเสบเจ็บกล้ามเนื้อช่วงชายโครงตรงนี้ใช่ไหมแปลกมากเลยนะครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเจ็บนะแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นจากอะไรถ้าบอกว่ายกอะไรก็เจ็บแล้วเนี่ยคือ1เนี่ยกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงผิดท่านี่ก็ต้องดูว่าท่าไหนที่ผิดนะครับก็ถ้าเราไม่ได้เจ็บตลอดเวลาไม่ได้ถ้าเจ็บก็แก้อาการเจ็บก่อนถ้าการอักเสบหายอะไรหายก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแรงจะได้ไปยกของได้จะได้ไปแบบผิดท่าแล้วไม่เจ็บได้นะครับถ้าอายุไม่เยอะเนาะปวดต้นคอแล้วถึงเอวพวกนี้ก็เป็นได้ครับจากกระดูกสันหลังตรงกลางหลังเลยปวดไหล่ด้านขวาทำงานออฟฟิศมีวิธีกายภาพมีครับคุณเนโกะอยู่ในเพจไลฟ์ทุกวันเลยทำตามเลยนะครับหรือว่าดูใน YouTube ก็ได้ YouTube ก็ได้นะครับมีคุณปุ๊กกี้บอกว่ามีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งบิดนิ้วโป้งบิดผ้าแล้วทำยังไงเกี่ยวกับเส้นไหมนิ้วโป้งบิดผ้าไม่ได้อย่างนี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 ้อันนี้เป็นตัวนี้นะครับชัดมากอันนี้นะเจ็บฐานนิ้วโป้งตรงนี้ใช่ไหมลองทำท่านี้ดูถ้าทำท่านี้แล้วปวดนะก็น่าจะใช่หรือทำอย่างนี้นะครับแบบนี้เอามือกำแล้วหักข้อมือลงนี้อันนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็ปวดก็ใช่ละเอ็นข้อมืออักเสบพักการใช้งานนะครับใส่สปรินต์ใส่ข้อล็อกข้อไว้แล้วก็หาน้ำอุ่นประคบทุกวันเนาะถ้ามันยังบวมมันยังอักเสบก็ไปทำกายภาพหรือทานยากับคุณหมอก็ได้นะครับพักการใช้งานก่อนเดี๋ยวจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะฉีดยายังไม่แนะนำอยากให้ทำกายภาพก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงค่อยฉีดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ
จริงๆผมไม่อยากให้ฉีดยาโลคอลนะมันจะเป็นให้มันทำให้เกิดพังผืดเนาะถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งฉีดเข้าที่จุดเนาะแต่ยาแก้ปวดถ้าไม่ใช่คุณหมอฉีดก็ไม่ควรฉีดนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะให้แต่คุณหมอฉีดอย่างเดียวเนาะเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟคค่อนข้างเยอะหมอเลยแนะนำว่าให้กินยาแทนยาแก้ปวดยากินกับยาฉีดเหมือนกันเลยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเหมือนกันเลยถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนยาครับเท่านั้นเองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาททำกายภาพ2เดือนแล้วยังปวดอยู่ออกกำลังกายช่วยด้วยจะมีโอกาสทุเลาลงบ้างไหมมีครับ นี่มีถ้ามันไม่ดีขึ้นแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพที่เรารักษาด้วยนั่นแหละแล้วก็ถามว่าทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นคืออย่างนี้ไอ้อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเกิดได้อย่างนี้หนึ่งนะโรคของเรามันรุนแรง2เราดูแลตัวเองไม่ดี2 อย่างเลยแล้วก็ถ้าทำกายภาพด้วยนี่ก็คือเวลาเราทำกายภาพผลของกายภาพจะอยู่ได้ประมาณสัก2วันนะครับถ้าเกิน2วันไปเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมาปวดแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะเร็วขึ้นพวกนี้ดังนั้นให้เช็ค3อย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะทำกายภาพหรือว่ารักษาแบบคอนเซอร์เวทีฟถ้าเราดูแลดีอ่ะมันจะดีขึ้นโดยปวดคอกระดูกคอเสื่อมพวกนี้จะดีขึ้นนอกจากว่าเรายังไปจัดการกับท่าทางของเราในชีวิตประจำวันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นก็มันจำเป็นต้องทำงานอย่างเงี้ยแล้วจะให้ทำยังไง ก็ต้องกลับไปก้มคอทำงานอยู่อย่างเงี้ยหรือต้องกลับไปยกของอยู่ดีถ้าไม่ยกก็ไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราปวดได้อีกแล้วก็ไม่หายครับคือมันเป็นวัฏจักรถ้าเราแก้ตรงนั้นไม่ได้เราก็จะวนลูปอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าแบบเราดูแลดีแล้วเราแบบอะไรแล้วอยู่ที่บ้านเราก็ดูแลดีออกกำลังกายเป๊ะๆกินยาก็ยังปวดอยู่บางทีอาการของโรคมันค่อนข้างจะรุนแรงอาจจะต้องผ่าตัดเพื่อจะแก้ไขตรงนั้นเลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นหลักการมันจะมีประมาณนี้เวลาเขารักษานะคุณกัลยา MRI แล้วหมอบอกว่ากระดูกคอกระดูกเคลื่อนทับเดี๋ยวนะกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทต้องทำกายภาพแบบไหนถึงจะหายกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทก็คือ spondylolisthesis ไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นจะเป็นแค่ตัวหมอนเดี๋ยวเอากระดูกให้ดูนี่กระดูกสันหลังเนาะกระดูกสันหลังเนาะกระดูกทับเส้นเนี่ยคือตัวกระดูกสีขาวๆนะครับเคลื่อนออกจากกันนะไอ้2ตัวเนี้ยมันเคลื่อนออกจากกันแล้วมันไปทับรูตรงเนี้ยพอรูตรงเนี้ยมันตีบมันก็ทำให้เราปวดแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่อนแรงเดินไม่ได้เลยมันค่อนข้างจะรุนแรงกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นถ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นคือตัวเนี้ยมันแตกออกมาแค่นั้นเองมันเป็นน้ำมันทับมันหายได้ไอ้เนี้ยมันหายแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมันเคลื่อนทับมันจะยากกว่าโอเคไหมมันจะยากกว่าโอ้ขอบคุณที่ส่งดาวให้นะครับนี่จะ200ดวงนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับจะ5ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องแยกย้ายตอบก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดครับอุ๊ยถามเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากเลยครับอยากจะตอบทุกคนเลยครับเดี๋ยวถ้าใครที่แบบอยากได้คำตอบก็แนะนำให้อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับถ้าผมไม่อ่านหรือไม่เห็นนะไม่ใช่ไม่อ่านนะมันอ่านไม่ทันจริงคืออยู่ตรงนี้มันไหลขึ้นตลอดเลยครับแล้วผมลากเอาตัวข้างบนไม่ได้คุณสกายบอกว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดก้นลึกๆปวดร้าวลงขาซ้ายเป็นมา17ปีแล้วปวดแบบรำคาญเป็นหายๆไปเอ็กซเรย์หมอแจ้งว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมชาปลายเท้านั่งนานไม่ได้ปวดชาบั้นเอวยังไม่เคยทำ MRI ควรไปทำไหมคะMRI นี้ถามว่าควรทำไหมต้องถามงี้ครับว่าเราทำกายภาพบาดมามันดีขึ้นไหมมันอยู่ได้ไหมคือจริงๆอยู่ที่ดุลพินิจคุณหมอด้วยถ้าเราอยากเคลียร์ก็ได้ครับคือถ้ามันเป็นถ้าเรารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็แนะนำให้ตรวจเพิ่ม MRI ก็ดีนะครับถ้าเราแบบมีบัดเจ็ตหรือว่าเรามีสิทธิ์ในการตรวจก็ตรวจก็ดีคืออย่างนี้เวลาเรามีอาการปวดอ่ะถ้าเรารักษาแล้วมันดีขึ้นภายใน2สัปดาห์3สัปดาห์นี่คือไม่ต้องไปสนใจเขาละโอเคละนะครับไม่ต้องไปเอ็กซเรย์ MRI ละมันมีอยู่เคสนึงผมตรวจคนไข้เพิ่งปวดหลังได้แค่3 วันเองนะ3วันแล้วก็ผมก็ดูแล้วเป็นอาการของหมอนรองกระดูกชัดเจนมากผมก็บอกเป็นหมอนรองกระดูกนะแล้วมันเป็นระยะแรกเนี่ยดูแลดีๆเดี๋ยวก็หายแต่เขาปวดมากแล้วก็เขากังวลพอพูดว่าตัวเองเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นก็กังวลมากก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกเหมือนตัวเองแบบ
เป็นคนพิการอะไรอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนตัวเองแบบสูญเสียอวัยวะอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไป MRI ไปขอคุณหมอ MRI ก็จ่ายเองหมดไปน่าจะ12,000 ถึง 15,000 มั้งกลับมาก็คือรักษาเหมือนเดิมอ่ะครับก็คือรักษากายภาพบัดแค่นั้นกินยาทำกายภาพก็จบแค่นั้นไม่ได้มีอะไรที่มันโอเวอร์ไปกว่านี้แต่เขาก็จะสบายใจว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วเขาก็จะเครียดต่อว่าเอ๊ะวันนึงมันจะแตกออกมาไหมเหมือนผมตอนนี้คือก็ดูอาการแล้วก็ชัดถ้าทำเท่านี้มันไม่จำเป็นต้องไปตรวจ MRI เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบอยากรู้แล้วใจแข็งด้วยนะมันต้องแบบว่าคือมันเหมือนกับว่ามันโชว์ให้ดูแล้วว่าเรามีอาการเนี้ยหลังจากนี้ต่อไปเราจะคิดถึงแต่เขาตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับมันเป็นเกี่ยวกับไซโคโลจีอย่างนึงด้วยนะกับคนไข้เนี่ยซึ่งถ้าผมแนะนำอ่ะจริงๆก็ตามนี้เลยไม่จำเป็นหนึ่งเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรไม่จำเป็นต้อง MRI เราก็ทำแค่นี้ถ้ามันดีขึ้นก็จบแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นทำแล้วมันยังแบบเท่าเดิมทำแล้วมันยังไม่โอเคยังไม่พอใจก็ MRI ก็เช็คก็ดีอย่างนี้ก็ดีครับโอเคเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวโอ้ถามเยอะมากเดี๋ยวนะครับผมจะไล่อ่านพึบขึ้นมาทีเดียว100กว่าข้อความเลยครับตอนนี้ขอโทษนะครับรูมาตอยทำกายภาพลดอาการปวดได้ไหมทำได้ครับทำได้ใช้โมดัลใช้นี่แหละใช้เครื่องมือกายภาพใช้ความร้อนความเย็นกายภาพนี่คือเครื่องมือเยอะแยะมากลดปวดได้เยอะเลยแล้วก็ลดการใช้ยาได้ด้วยนะครับคุณวิจิตตาทำ MRI มั้งน่า ARI แล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นน่าจะ MRI เนาะใช่ครับเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นดู MRI ได้ครับนิ้วโป้งล็อกคลายนิ้ว เวลาคลายนิ้วปวดมากก็คือนิ้วล็อกแล้วคลายนิ้วปวดแป๊บเลยแสดงว่าจะล็อกระยะเยอะแล้วนะครับนิ้วโป้งตรงได้อย่างเดียวไม่สามารถงอได้เลยปวดมากค่ะตรงได้อย่างเดียวไม่สามารถแสดงว่ามันขัดมากแล้วมันก็เจ็บมากแล้วก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นระยะท้ายๆของเขาแหละระยะที่เป็นระยะ5นะครับก็คือถ้ามันเป็นระยะเยอะๆเนี่ยการตอบสนองกับการทำกายภาพหรือการพักใช้งานมันก็จะน้อยกว่าคนที่แบบเพิ่งเป็นแค่เจ็บระยะแรกอะไรทำนองนั้นครับแต่ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะคือรักษาได้แต่ใช้เวลานานนะครับรักษาได้ใช้เวลานานคือต้องพักนานหน่อย2สัปดาห์1เดือนเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณลิซ่าบอกว่าบิดข้อมือแล้วปวดจี๊ดขึ้นมาเลยเช่นเอามือไปเกาหลังไม่ได้เลยน่าจะมีปัญหาที่ข้อมือเนาะก็ควรจะเป็นลักษณะการใช้งานที่ข้อมือนะครับปวดแผ่นหลังด้านซ้ายลงมาที่สะโพกเวลาวิ่งจะมีอาการเจ็บแป๊บๆเหมือนมีอะไรจิ้มไปที่สะโพกมีเป็นมาจากการเล่นกีฬาเป็นมา 2-3 ปีเกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณหมออันนี้ต้องตรวจครับปวดแผ่นหลังจากกล้ามเนื้อก็ได้นะครับจริงๆถ้าอายุไม่เยอะก็จะสงสัยกล้ามเนื้อเป็นหลักลึกหรือว่าลายของกล้ามเนื้อเขาอ่ะเขาจะมีกล้ามเนื้อที่ช่วยยิ่งถ้าเผื่อเล่นกีฬาเนี่ยกล้ามเนื้อสำคัญมากนะครับถ้ากล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กันมันก็อาจจะมีอาการบ้างเป็นบางครั้งนะครับปวดกล้ามเนื้อตรงสะโพกโอเคพี่ฉีดไป2เข็มแล้วหายไปพักหนึ่งตอนนี้เจ็บอีกแล้วค่ะเจ็บเอ็นอักเสบคุณป้าเพนใช่ที่ปวดข้อมือไหมที่ปวดตรงนี้ไหมครับถ้าฉีดไป2เข็มหายไปพักแล้วก็จะกลับคือมันมีงานวิจัยเอาเดี๋ยวผมเล่างานวิจัยให้ฟังก็ได้มันมีงานวิจัยว่าเราไม่ควรไปฉีดตรงนี้เพราะว่าตอนฉีดมันหายแต่มันจะกลับมาเป็นอีกอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะที่เจอเยอะสุดคือข้อศอกไม่ค่อยดีเลยอันนี้หนักสุดอันนี้คือแล้วทีนี้พอมันเป็นอีกมันจะไม่ตอบสนองกับการทำกายภาพหรือการอะไรเลยมันก็จะจบด้วยการฉีดอีกรอบแล้วก็ฉีดอีกหลายรอบแล้วสุดท้ายก็จะฉีดอีกไม่ได้แล้วก็จะเป็นการลอกผังผืดโดยการผ่าเข้าไปลอกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยผ่านะแต่ว่าเนี่ยแหละก็คือหลักๆอ่ะครับแนะนำว่าถ้าเป็นแบบฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่ข้อที่อะไรอย่าเพิ่งไปฉีดพักก่อนนะครับให้ทำกายภาพมันจะไม่ทันใจเดี๋ยวให้พักไปก่อนแล้วทานยาแล้วก็ฉีดแก้อักเสบก็ได้เอาพักการใช้งานก่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปลองโลคอลเนาะคุณหมอสมัยนี้เดี๋ยวนี้คุณหมอรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยฉีดแล้วครับแต่ก็จะมีรุ่นเดอะที่ฉีดหน่อยนะครับคุณ
แคลปบอกว่าโอ้ส่งดาวให้ขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณที่ให้ดาวด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับคลินิกคุณหมออยู่ไหนคุณแม่ล้มต้องใช้คอกอายุ83แล้วคลินิกอยู่ที่จังหวัดอุบลมี2สาขาครับอยู่ที่จังหวัดอุบลมี2สาขาตอนนี้โทรได้ที่เบอร์0853699977 0853699977นะครับโทรนัดหมายจองคิวล่วงหน้าตอนนี้นะครับทีมเรามีทีมนักกายภาพนะครับจริงๆมีทีมนักกายภาพนักกายภาพเขาจะใช้เวลาดูประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะต่อเคสอ่ะแล้วเขาก็จะใช้เครื่องมือในการทำถ้าหลายๆคนที่ตามเพจผมอยู่แล้วเคยไปทำกายภาพน่าจะรู้ว่าเจอนักกายภาพแล้วจะเป็นยังไงเนาะเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมีเทคนิคเยอะมีวิธีการออกกำลังกายมากนะพวกนี้ก็เรามีบริการแบบนั้นแหละนะครับเราผมมีคลินิกแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้มีเป็นทีมนักกายภาพแล้วก็มีคลินิกที่แนะนำอยู่ที่เราพอจะแนะนำให้ได้นะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาทีมนักกายภาพคือไปรักษาที่บ้านนะครับอย่างเคสที่คุณแม่ล้มเนี่ยก็สามารถไปได้นะจริงๆแล้วคืออีกอันนึงที่ผมจะแนะนำก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีกรณีคนไข้ที่เป็นอัมพาตนะครับหรือว่าอ่อนแรงพวกนี้ก็ทำกายภาพได้นะครับไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยพวกนี้ที่เรามาเจอกันใน Facebook ตัวอัมพาตหรือว่าคนที่แบบปวดมากๆจนเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็ทำกายภาพที่บ้านได้นะครับมีทีมกายภาพไปที่บ้านก็มีโปรเจกต์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะพยายามดูแลให้ได้ทุกที่นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอสอนให้ได้ประโยชน์ก่อนเนาะคุณสุกัญญาบอกว่าแสดงว่ารอดูการทำกายภาพมาแล้วออกกำลังกายสักพักก่อนได้นะคะถ้ากลับไปทำงานแล้วยังปวดคำตอบสุดท้ายคือต้องผ่าใช่ไหมใช่ครับทำกายภาพครับทำให้เต็มที่ด้วยแล้วทำให้ดีด้วยนะครับถ้าเราแล้วก็ถ้าเผื่อมันการผ่าเนี่ยมันจะมีอยู่ไกด์ไลน์มีแค่1มันมีขาอ่อนแรงไหมมันเดินไม่ได้ไหมหรือว่ามันมีกล้ามเนื้อรีบไหมนะครับ2มันกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ไหมนะครับถ้ามี2ข้อนี้อาจจะต้องผ่าเป็น first priority หมายถึงว่าทำเลยนะครับแต่ว่าอันที่3ก็คือที่มักจะตอนนี้หมอเขาจะผ่ากันเลยก็คือคนไข้รีเควสหรือคนไข้ทนไม่ได้ก็ผ่า3ตัวนี่แหละมีแค่นั้นอยู่ในใครทีเรียไหนก็เลือกได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ปวดเมื่อยธรรมดาไม่ได้ปวดมากแต่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ผ่าได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณหมอเขาก็จะดูว่าอีกอันนึงที่สำคัญคือผ่าแล้วอ่ะมันจะหายไหมผ่าแล้วมันจะโอเคไหมอย่างนี้ด้วยครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเผื่อมันเรื้อรังพอไปผ่าแล้วเวลาอาการปวดอ่ะมันไม่ใช่สมมุตินะอาการปวดเต็ม 100% เนาะอาการปวด100กับคนที่ปวดอยู่ประมาณสัก 20% คนที่ปวด100อ่ะไปผ่ามันจะเอฟเฟคทีฟมากหรือทำกายภาพจะเอฟเฟคทีฟมันจะลดลงได้เยอะมากปวดลดลงได้เยอะมากแต่ถ้าคนที่ปวด 20% จะให้หายเหลือ0เนี่ยมันจะยากอันนี้โดยทฤษฎีแล้วก็โดยในงานวิจัยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับFC จากทางลาวติดตามมานานติดตามมาตลอดครับขอบคุณมากครับดิฉันปวดหัวจะปวดมากที่ปวดต้นคอประเมินคร่าวๆเกิดจากอะไรคะปวดหัวเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยแนะนำอย่างแรกคือเดี๋ยวนะอ่านให้จบก่อนเดี๋ยวประเมินคร่าวๆเกิดจากอะไรคะทรมานมากฉีดไมโครฟีแนคเอาไม่อยู่ปวดหัวเกิดได้หลายสาเหตุส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมีทั้งไมเกรนทั้งเทนชันเฮดเอกทั้งโอ้ยเยอะเลยครับดังนั้นให้ตรวจก่อนถ้าคุณหมอเขามองว่าเป็นไมเกรนเป็นเทนชันแล้วรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจใหม่แล้วก็จะตรวจมากขึ้นตรวจเข้าไปข้างในเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสแกนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็อาจจะเป็นพวกอาการตึงเครียดพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับโอ้ขอบคุณมากครับดึกแล้วดึก5ทุ่มแล้วประมาณนี้เดี๋ยวไว้ผมจะมาคุยด้วยอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับตอบ TikTok หน่อยไม่ได้ตอบเลยมีอาการเจ็บเอ็นร้อยหวายแล้วเจ็บหัวเข่านะคะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดูเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูเนาะอ้อโอเคใครที่อยากใครที่ผมไม่ได้อ่านก็
ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้มาสอบถามได้นะครับแต่ว่าในอินบ็อกซ์เนี่ยรบกวนให้ใส่ข้อมูลให้หน่อยเพราะทีมแอดมินเขาจะตอบให้นะครับเขาจะส่งคลิปให้คลิปเนี่ยจริงๆผมทำคลิปตั้งแต่การตรวจร่างกายการรักษาแบบกายภาพบำบัดการรักษาด้วยตัวเองการออกกำลังกายแบบให้มันหายปวดการออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงให้มันไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็ยาด้วยนะหมอยาเขาก็มาสอนเรื่องวิธีการใช้ยาด้วยไม่ใช่ซื้อยากินเองแต่หมายถึงว่าให้รู้ว่าเนี่ยโรคนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นมันจะมาสอนแบบช็อต3นาที5นาทีมันลำบากผมก็เลยต้องมาสอนเรื่อยๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครมีเวลาหรือใครอยากสนใจโรคของเราเองเลยอ่ะก็คือดูตามเนี่ยเข้าใจมากแล้วก็จบมีหลายๆท่านที่ดูจาก YouTube มีหลายๆท่านดูจาก Facebook แล้วเข้าใจแล้วก็ทำใหการรักษาของตัวเองมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมพยายามจะทำให้มันเป็นแบบนั้นแหละก็อยากให้ทุกท่านลองแบบใช้เวลาแล้วศึกษาดูอาจจะเสียเวลานิดนึงว่าพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดแบบอะไรมากแต่ว่าจริงๆอ่ะตั้งใจก็คืออยากจะสอนจริงๆเวลามาทำกายภาพเนี่ยใช้เวลาคนนึงกว่าจะทำความเข้าใจกันประมาณ20นาทีเลยนะ20บางคนนี่ไม่เข้าใจก็เป็นชั่วโมงเลยก็มีดังนั้นมันเจอกันเนี่ยใช้เวลานานมากครับต่อคนเนี่ยมันยากมากดังนั้นก็ถ้าเรามีอาการถ้าเรามีความรู้อ่ะผมเชื่อว่าอาการมันจะดีขึ้นทุกคนดีขึ้นหมดหายได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราแบบว่ารอให้คุณหมอทำให้มันก็ต้องรอเขารออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นละนะครับไปถึงเนี้ยเราคุยกับคุณหมอรู้เรื่องเลยหลายๆท่านดูคลิปผมเนี้ยมาคุยกับผมนี่แบบแทบจะแบบว่าเข้าใจกันเลยอะง่ายๆมากคุยกันแป๊บเดียวง่ายมากอธิบายกันไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะครับพวกนี้ถ้าใครสนใจก็ถามเข้ามาแล้วจะส่งลิงก์ให้เนาะอยู่ในอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage นะอยู่ใน TikTok ก็มาถามในแฟนเพจได้นะครับหรือว่า LINE ของเรานะ @bunditclinic นะครับ @bunditclinic @bunditclinic แล้วก็ใส่ข้อมูลให้เขาหน่อยก็จะตอบได้ระดับหนึ่งหรือถ้าไม่อะไรไม่อยากเขียนขี้เกียจพิมพ์ก็ถามมาเลยว่าอาการแบบนี้รักษายังไงเดี๋ยวเขาส่งคลิปให้ประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับดึกแล้วไม่รบกวนแล้วนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ละกันเนาะใครอยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาทางในอินบ็อกซ์ก็ได้นะเดี๋ยวตามไปดูฝากติดตามใน YouTube ด้วยฝาก YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok นะตอนนี้กำลังทำโอเค TikTok หมดคำถามแล้วเนาะโอ้ TikTok มันต้องเปิดขอโทษครับ TikTok มันปัดขึ้นข้างบนอ๋อผมตอบแล้วอันนี้มีต่อมีโทรปรึกษาไหมตอนนี้โทรปรึกษาฟรีไม่มีแล้วครับแต่ก่อนมีนะแต่ก่อนผมตอบฟรีแล้วก็ให้คำปรึกษาแต่ว่าคนโทรเข้ามาวันเป็น10สายผมตอบไม่ได้ละตอนนี้ให้ทางอินบ็อกซ์อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยกันตอบอยู่นะครับโอเคเนาะแล้วถ้าใครอยากเจอกันก็มาเจอกันวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะมานั่งคุยนะครับก็ทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวจะมานั่งตอบด้วยเนาะขอบคุณที่ติดตามดึกแล้วไม่รบกวนทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.